ผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนจะเปิดภาพให้ดูนะครับเรื่องนี้มีการร้องเรียนว่าเป็นพระผู้ใหญ่ในวัดใหญ่ผมต้องใช้คำนี้นะฮะแล้วก็เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครขออนุญาตไม่บอกย่านเพราะถ้าบอกย่านรู้เลยว่าวัดไหนแต่ทั้งหมดจะไม่ได้หยุดตรวจสอบนะฮะเพราะถ้าท่านยังไม่พูดพรุ่งนี้เรื่องทั้งหมดคงจะต้องไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจประเด็นก็คือว่าเป็นระดับพระครูคุณผู้ชมครับแล้วผู้ปกครองเนี่ยเขาร้องเรียนมาว่าลูกเขาเนี่ยจะต้องถูกเรียกเข้ากุฏิพระผู้ใหญ่รูปนี้จะมีการเลือกสามเณรที่ว่านอนสอนง่ายแล้วจะเลือกหน้าตากลางคืนจะให้ไปทาแป้งเย็นนะฮะที่บริเวณของลับของพระครูรูปนี้คลิปที่เกิดขึ้นเป็นคลิปที่เขาต้องการเอาหลักฐานออกมาแฉเพราะว่าก่อนหน้านี้ร้องไปยังพระผู้ใหญ่เรื่องเงียบภาพที่เห็นนี้ต้องเบลอใช่ไหมใช่ครับมันเป็นลักษณะยังไงคนที่กำลังยงโยยงหยกข้างบนนี่คือใครข้างบนเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยนั่นก็คือตัวของสามเณรฮะแล้วก็ที่นอนอยู่ที่เราเห็นเป็นเงาเหมือนถือโทรศัพท์มือถืออยู่นะฮะตรงนั้นอ่ะคือพระครูที่ว่าเป็นพระผู้ใหญ่ลักษณะก็คือให้เด็กเหมือนไปเขาบอกว่าทาแป้งเย็นทาแป้งตรงอวัยวะเพศใช่ไหมใช่อันนี้คือเปิดแล้วใช่ไหมใช่เปิดอะไรจีวรคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์นี้ถามว่าทำไมสามเณรเขาถึงทนไม่ไหวเพราะมีสามเณรหลายคนตัดสินใจต้องสึกหลายคนเอาไปบอกพ่อแม่ว่าพระครูตอนดึกๆจะเรียกให้ไปทาแป้งที่ของลับยิ่งไปกว่านั้นคือพระครูมักจะอ้างว่าช่วยเช็ดตัวให้หน่อยคุณผู้ชมดูนะฮะอันนี้ภาพที่เราต้องเบลอแต่ภาพจริงคือนอนหลาและพระครูก็นั่งกดโทรศัพท์วัดนี้ใหญ่มากผมย้ำบ่อยนะฮะเพราะใหญ่จริงๆฮะวัดนี้ถ้าพูดชื่อไปก็อาจจะตกใจเลยด้วยซ้ำแล้วก็เป็นพระซึ่งเป็นระดับสูงด้วยทั้งหมดนี้ก็อยากจะให้ฟังพระท่านอธิบายด้วยว่าทำไมต้องไปนวดกันตอนนี้แล้วกุฏิท่านเป็นกุฏิ2ชั้นกุฏิท่านยังติดฟิล์มอีกพฤติกรรมนะฮะที่วันนี้ผู้ปกครองกับสามเณรต้องออกมาพูดแล้วเพราะทนไม่ไหวกับพระวัดดังคุณผู้ชมฮะจะเรียกให้สามเณรเข้าไปเช็ดตัวให้บีบนวดบางครั้งก็จะเดินแก้ผ้าต่อหน้าสามเณรข้อแรกเปลี่ยนก็คือถ้าไปทาแป้งเย็นให้ท่านจะอนุญาตให้เล่นโทรศัพท์เล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่น iPad ล่าสุดเนี่ยวันนี้เราได้คุยกับผู้ปกครองของสามเณรบอกกับอมรินทร์ทีวีว่าเสียงในคลิปมีไหมมันจะมีเสียงแผ่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 หรือเปล่ามีมีไหนทีมงานเปิดเสียงในคลิปขึ้นมาหน่อยที่มันจะมีรู้สึกคือเสียงในคลิปเนี่ยนั่นคือการตีอวัยวะเพศโดยเบื้องต้นพระครูเนี่ยจะให้ทาตรงนั้นได้แหละนะฮะสามเณรโดนเกือบทุกรุ่นที่สำคัญก็คือมักจะเรียกเป็นทำแบบ2ต่อ2ที่ต้องตัดสินใจแอบถ่ายเพราะสามเณรทนไม่ไหวไปแจ้งเจ้าอาวาสละมั้งหรือเจ้าอาวาสท่านอาจจะไม่รู้เพราะวัดใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะฮะทุกอย่างเงียบหมดนี่ที่สำคัญก็คือพระครูรูปนี้จะเลือกหน้าตาสามเณรเข้าไปใช้บางรุ่นเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้าหน้าตาไม่ดีก็ไม่เอาการเลือกสามเณรจะเลือกสามเณรนิ่งๆเงียบๆและช่วยเก็บความลับเพราะท่านเป็นพระใหญ่เนี่ยนะฮะที่สำคัญก็คืออยากจะรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรทำไมต้องให้ทาแป้งเย็นตรงนั้นฟังเสียงคุณสมพงษ์หน่อยฮะส่วนมากก็จะไปเรียกไปทำงานก่อนแล้วเวลาดึกๆ ก็จะให้ไปนะครับเช็ดตัวทาแป้งให้ครับเช็ดตัวทาแป้งประมาณนี้ครับเป็นประจำยืนยันว่าตรงนั้นจริงๆใช่ครับเป็นตรงนั้นแล้วก็เป็นแป้งเย็นตั้งแต่จะเรียกเด็กไปทำงานก่อนพอทำงานเสร็จก็จะพาขึ้นห้องครับขึ้นห้องแล้วก็จะให้ใช้ให้ทาครับประมาณนี้ใช่ครับบางคนทนไม่ได้ก็สึกครับขอสึกไปก็หลายรุ่นครับมาที่มาก็ประมาณเป็น10รุ่นเหมือนกันนะครับ10รุ่นครับก่อนหน้านี้ก็ใช่ครับก็อยากให้ตรวจสอบว่าเป็นพฤติกรรมที่สามเณรบวชมาเรียนก็อยากจะให้เรียนหนังสือไม่ได้อยากให้มาทำอะไรตรงนี้อยู่ที่พระผู้ใหญ่ครับถ้าจริงๆเนี่ยก็อยากให้ลาสิกขาไปเลยดีกว่าครับโทรศัพท์ไปหาพระครูรูปนี้ถูกไหมไอ้ครับพระครูรูปนี้ตกใจไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆก็ตกใจฮะแต่ก็ยอมพูดบางอย่างกับเราบอกว่าส่วนตัวเนี่ยคือไม่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอตรวจสอบก่อนและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงคลิปเนี่ยมันหลุดออกไปได้จริงๆอ่ะมันมีการถ่ายคลิปเอาไว้จริงๆส่วนสาเหตุเนี่ยที่ต้องให้ลูกศิษย์หรือสามเณรเข้ามาทาปะแป้งให้เนื่องจากบอกว่าคือจริงๆแล้วมีเหตุผลอ่ะขึ้นเหตุผลหน่อยนะฮะเดี๋ยวให้ฟังพระครูท่านบ้างทำไมต้องให้ทาแป้งตรงนั้นทำไมต้องบีบนวดทำไมต้องเช็ดตัวคำอธิบายของพระครูฮะจริงๆการให้เนรมานั่งจับของลับนี่มันทำได้ไหมอันนี้ไม่รู้ครับ
อันนี้ลูกศิษย์ชี้แจงแทนก่อนใช่ลูกศิษย์ชี้แจงบอกว่าท่านเนี่ยท่านชอบให้แป้งเย็นทาบริเวณอวัยวะเพศของตัวเองแล้วก็ชอบให้บีบนวดเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านป่วยเป็นหอบหืดซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันรักษาได้ด้วยหรือแล้วก็อีกอันนึงคือที่ชอบเช็ดตัวคือเขาบอกว่าตัวของท่านค่อนข้างใหญ่แล้วเวลาสมมติจะเช็ดเองหรือทำความสะอาดเองมันอาจจะทำไม่ได้ครบที่คืออ๋อตัวใหญ่ตัวอ้วนอาจจะเอื้อมหน้าเอื้อมหลังไม่ได้แล้วทำไมชอบเดินแก้ผ้าแล้วทำไมต้องแก้ให้เนนดูอ่ะวันนี้ท่านก็ไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ชี้ฟังเสียงพระครูก่อนฮะฟังเสียงพระครูก่อนไม่ทราบเรื่องนี้เลยครับครับในวัดนะฮะมีเรื่องของการให้พระเนนมาช่วยทาแป้งเย็นหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมครับท่านฮะไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตตรวจสอบนิดนึงนะครับครับมีการเอาแป้งเย็นเนี่ยมาทาระหว่างช่วงของหว่างขาหรือไม่ตรงขาอะไรเงี้ยฮะเป็นเพราะอะไรครับเดี๋ยวอย่างนี้ขออนุญาตตรวจสอบก่อนได้ไหมครับว่ายังไงครับโอได้ครับท่านครับยังไงขอความชัดเจนหน่อยนะครับท่านครับจะได้พรุ่งนี้หมอปลาเข้าใจว่าคงจะต้องถึงมือหมอปลาจริงๆหมอปลาว่ายังไงบ้างเรื่องพระครูวัดใหญ่มากต้องบอกก่อนพฤติกรรมเนี่ยอันดับแรกคือไม่เหมาะสมไม่ว่าท่านจะตัวอ้วนหรือตัวผอมก็ตามไม่ควรที่จะทำแบบนี้มองแบบนี้มันดูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท่านพูดโกหกอยู่หรือเปล่าแล้วอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าท่านชอบแบบนี้หรือทำแบบเนี้ยท่านลาสิกขาหรือว่าสึกออกไปเถอะอย่างนึงที่อยากจะตั้งคำถามกลับไปท่านอ้างว่าท่านอ้วนท่านเลยต้องให้สามเณรมาทำให้ถามหน่อยถ้าวันนึงสามเณรไม่อยู่ท่านปวดฉี่ท่านต้องอั้นฉี่หรือเปล่าแบบเนี้ยมันไม่เหมาะสมจริงๆยืนยันถ้ามีโอกาสจะไปตรวจสอบฮะท่านอ้างว่าท่านน้ำหนักเยอะเอามือเนี่ยไปท้าไม่ถึงนั่นจะเป็นภาษาผมนะก็เรียกว่าท่านเนี่ยกำลังตอแหลกำลังแก้ตัวผมก็ถามท่านกลับไปว่าถ้าท่านฉี่ท่านท่านอาบน้ำเนี่ยต้องให้สามเณรเนี่ยเข้าไปล้างก้นหรือจับกระตันล้างทำความสะอาดหรือเปล่าแต่ก็ถามกลับอีกแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะสามเณรไม่อยู่เนี่ยท่านทำไงครับเสร็จท่านต้องอั้นฉี่เหรอไม่มีคนจับท่านทำไงอ่ะผมแนะนำนะท่านทำไงท่านสึกเถอะดีที่สุดท่านไม่ต้องเป็นคำขอหาและจากที่น้ำหนักของท่านอ้วนขนาดนี้ผมเชื่อว่าตอนเย็นน่ะหรือตอนกลางคืนน่ะน่าจะมีการซัดมาม่าด้วยผมแนะนำท่านนะสึกครับเพื่อปกป้องพุทธศาสนาแล้วพระผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนิ่งทำไมเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสำคัญของเราชาวพุทธนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมท่านสักหน่อยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอจับตาดูพรุ่งนี้จะมีคำตอบไหมจากท่านผู้ใหญ่จะตามให้นะครับว่าข้อเท็จจริงคืออะไรจะไม่จบตรงนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ